เบรก10ครับพี่แบงค์อาแยกแอดแมทไม่ใช่แอดแมททั้งปีแอตแลนต้ากาลานัทพี่บอมแอดแมทพี่เก่งบาร์ซ่าบิลลี่ไบเออร์นเบนฟิก้าโลโคโมทีฟนัทเชลซีเรียลดอทมุนข้าพเจ้ายูเว่บอสวุฒิพงษ์เลเวอร์ลิวพี่ลงขวดลิวภูปฏิพานลียงเอเมนซ่ามอนแมนซิตี้นาโปลีพี่แบงค์ PSG เรอัลมาดริดข้าพเจ้าวันวันบาสเควสคิดตั้งนานว่าใครเซ็นชักตาทิปเอ็มเพนซ่าสเปอร์สแบนทีวาเลนเซียคิดดิสเปกต้าสมัยก่อนเราเบรกฟูลเคสเนี่ยทีมแพงสุดแม่ง 3,000 กว่าบาทราคาทั้งเคสเนี่ยทั้งเคส6กล่องเลยเนี่ยเบรกสเปกต้ากันเนี่ยประมาณ 15,000-20,000 ตอนนี้ฝรั่งแม่งจะมาขายสเปกต้ากล่องละ 5-600 ดอลกล่องละ NT ตอนนี้แม่งจะขายเคสละ 10,000 ดอลหรืออะไรสักอย่างถามว่าสเปกต้าเอาอะไรไปคุ้มวะกล่องละ500ดอลคือเปิดถ้าซื้อมาเป็นลูสบ็อกซ์แล้วได้โดหรือเมสซี่ไลเซนแม่งพึ่งคัฟเวอร์อันเลสอยู่ได้ส้มเคสละเคสละประมาณ 10,000 ดอลใช่พี่เมเนต์ 10,000 ดอลใช่สมัยก่อนตอนนั้นเคสเอเมเนต์แรกๆเลยประมาณ 300,000 อ่ะตอนนั้นผมดูว่า 200,000 สุดท้ายกูนี่แหละเล่นแหลมอ่ะแต่ณวันนั้นการที่เล่นแหลมเนี่ยกราฟแม่งขึ้นประมาณ 30% 50% อ่ะคือโคตรคุ้มที่ลงทุนกับไซเยอะมากอ่ะแก๊งฝรั่งยังมีแชทอยู่เลยอ่ะ Knights of Eminence อ่ะมีเจมสันลอง JT Knights of Eminence มันมีฝรั่งมีเจมสันลองมี JT มีข้าพเจ้ามีอีก 3-4 คนอ่ะที่ตอนนั้นแม่งเล่นอยู่ทุกเพจอ่ะมีพี่บอสด้วยอีกคนนึงกล่องนะพี่ไต้หวันขายเยอะมากนะจุ๊ยซี่อ่ะลายเซ็น AV ไงเฟรมอ่ะเนี่ยน่าจะเฟรมนะเนี่ยเฟรมเอ้าเฟรมโอ้โหแบงค์แม่งไม่กักเฟรมเลยโคตรแบงค์อีกหรือไม่ได้มีเฟรมลุ้นไหมครับไม่มีครับทำไมครับนั่นเป็นทีมที่ไม่เคยลุ้นเฟรมเลยครับมีเฟรมด้วยเหรอคาราเบียไม่น่านะพี่มันเซ็นรุ่นอื่นเยอะแต่ปารีสปีนี้งงไม่มีเนมาเนมาท็อปไม่มีมานานแล้วปีที่แล้วก็ไม่มีแต่มีเบรดการ์ดอีกแต่ละวันไงเฮ้ยแต่4เคสเนี่ยยังไม่มีเบรดการ์ดปั๊บเป้มาสักใบเลยจริงๆตั้งแต่เปิดมาเนี่ยมีฝรั่งได้ลืมวันแรกๆจะเอาเบรดปั๊บเป้แหละอ้าวพี่ไม่บอกขอดีๆเผื่อผมได้จากเมืองนอกมาผมให้ก็ได้เฮ้ยไปขอพี่ไปขอคาราบีเฮ้ยทุกคนขอแบบขอปลามาเมื่อกี้มีรีสเลยเราไปขอปลาขอพี่ดอทสักใบได้ไหมพูดปุ๊บคีเรื่องเอ็มบาเป้มาเลยแต่ว่าโอ้โหดาเมจอย่างเยอะโอ้โหแต่นี่น่าจะเบสไม่รันนะไม่น่าใช่ครับเพราะว่าสีบลูครับเควินวอลแลนด์ไม่ใช่ฮาแลนด์วะแล้วก็เอ็มปาเป้57/99เอ็มปับโดนหนูแทะโอ้โหหนักอะโอ้โหใบนี้หนักจริงเนี่ยมันเหมือนคัตเตอร์ไม่คมนึกออกป่ะใครเคยตัดทุกคนต้องเคยแล้วมันย่นมันตัดแล้วมันกินไอคือทำดีอย่างนี้ไม่ได้หรอมันเอาจริงคือตอนนี้เหมือนทั้งผู้ผลิตทั้งโฮลเซลเลอร์แม่งไม่แคร์แม่งไอ้การ์ดบอลแม่งก็ขายได้มีใครรู้สึกอย่างนั้นไหมคือแบบคุณภาพแม่งก็แย่อะไรแม่งก็แย่ just
ประมาณว่าไม่ต้องง้อผู้บริโภคเฮ้ยลูบี้นี่ฮาแลนด์มั้ยอ่ะไม่ได้ครับผมมีเบสการ์ดฮาแลนด์อีก1ใบครับรูบี้ฮาแลนด์ยังดียังดีโอ้ยลืมเปิดไฟแม่ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องรอของโหดกันนี้ลาลิโอสีแดงสวยนะรีบสะสมก่อนเดี๋ยวซีซั่นหน้าจะไปอยู่ในเสื้อแมนซิตี้แล้ว18ทับ25รูบี้ลีโอเป็นไปได้นะเห็นข่าวว่าจะไปลิเวอร์พูลเห็นว่าทั้งฮาแลนด์ทั้งเมสซี่จะไปลิเวอร์พูลอันนี้ข่าวดาวไหนโอ้โหนี่ก็โอ้โหมุมโคตรดิ่งเลยดูมุมอันนี้ดิคือมิวเซียมนี่แม่งคือเก็บเอาสนุกอะการ์ดไม่มีทางที่จะแบบสวยอะสังงั้นเมสซี่โกลด์หรือบาซ่าเคสพี่เก่งพี่เก่งบอกสักทีกับลายเซ็นครับ1เบรกที่ไม่ได้ถือออกลายเซ็นครับพี่เก่งโทษบอสครับหัวนี่ตัดซะบนพี่เก่งลงทุกเบรกอะเป็นเบรก16ทับ50ชิบคอบเลยบอสทำเป็นไม่ได้ยินนะพี่อะไรวะโอ้ยผมไม่ได้ยินจริงเดสเบื่อวะมาอย่างเยอะพี่กี่ใบแล้ววะพี่คิดค่าเฉลี่ยดิสมมติ3เคสที่พี่เล่นเนี่ยแล้วจุแล้วพี่บอกผมด้วยนะนี่เท่าไหร่ที่ไหนวะพี่ก็อันนั้นสมัยที่ไปที่5พี่แบงค์5ใน3เคสเคสแรกเคสแรกเคส2 3 2 4เคส2 3เนี่ย4ใบฮาร์ทเทอร์บอลที่พี่บอกว่ามันเกินค่าเฉลี่ยมาทับ54ใบเคสไม่แค่4ทับ50ใบทับ25ใบ199ใบ250ใบหมายถึงเคสพี่อ่ะอ๋อเคสพี่อ่ะ4แต่หมายถึงว่าทั้ง4เคสไอ้เคสที่2มันนั่นเนี่ย47ทับ500เคสแรกไม่นะพี่แบงค์ไม่ได้ถือฮาเทบอลทับ50เคสแรก2เคส2 0เออใช่ไม่ถ้าไม่นะพี่ผมถือเคสแรกเลยที่3แต่พี่แบงค์ไม่ได้ถืออาแยกเลยบอก3ใบไอ้เคสนึงก็0เคสนึง4เคสนึงมา1 The lit แดง Come on Haalandก็เดลิทแดง Garrett Bale Copper The Lead Base ทีมยอดฮิต Bailey เป็นอีกหนึ่งทีมที่ถ้าไม่คิดอะไรเยอะอยากคิดเนี่ยให้เล่นทีมเนี่ยทีมเนี่ยคิดแล้วไม่ออกไม่เล่นทีมนี้เท่าไหร่สองเคสแรกไม่มีกริปเลยเยอะเลยพี่แบงค์ได้ไปเต็มเลยถามพี่แบงค์ได้9ทับ99แฟนสเปอร์คงอยากได้ใบนี้ไม่ชอบเสื้อมาดริดครับดูแลพี่ชายผมไม่ดีคนเรามันเรื่องเยอะกันเนาะมิลิชรูบี้มอนมิลิชรูบี้เขาเลยอ๋อเจ็ดต้องลุ้นมาดริดด้วยนี่วะให้มาดิข้าพเจ้าป่ะเฮ้ยเกเดเบลนี่ไปยูเซฟลงเยอะจนจำไม่ได้ลงทีมอะไรบ้าง13ทับ25ระบบคัดแม่งเซนเตอร์ลิ่งของมันเต้นแม่งหมดสิเล่นเบรฟแล้วเนี่ยผมไม่มีเหลือให้เล่นแล้ว Virgil van Dijk Sapphire พัทธิพานทับ75เอาอย่างนี้นี่เปิดแบบทำใจแล้วว่า4เคสนี่จะไม่มีร้อนมุนเชื่อป่ะมันฟีลลิ่งแม่งไม่ได้ว่ะพี่เป็นไงโดนแย่งเป็นไงคีเลนาวาสครับ50 PSG PSG นาวาสแย่งไปบอกได้ว่าอยากได้ใบนี้เอาใบนี้ก็ได้7ทับ50เทียโกอาลาคันทาร่าทับ99ตอนแรกมันจะบอกว่ารู้สึกไม่มีความสุขเลย
ทียโก้อาราคันทาร่าทับ99 for Billy ต้นจะเอาอะไรเต้นจะเอามาดริดแล้วมันเปิดไป2กล่องแล้วเต้นเต้นรอเบรกเบรกหน้ามันก็ต้องกินดิวะมันก็จะออกดิคังอินลีวาเลนเซียมันเปิดไปแล้ว2กล่องเต้นเต้นยังจะเอาอีกเหรอหรือจะเอาเวอร์ชันดิสคาวเบรกนี้แล้วเบรกหน้าเต็มเอาไหมเบรกนี้ค่าเฉลี่ยต่อกล่องมันก็คือ300เหลือ2กล่องเติ้ลก็ประมาณ600บาทของเบรกนี้ถ้าเติ้ลจะเอามาดริดเอาไหมลำบากชีวิตกูแต่ว่าได้เพราะว่ามีเซียมหมดแล้วมีแค่นี้ไม่งั้นพี่เติ้ลจะไม่เป็นไรเล่นแล้วแต่ถ้าเบรกแต่ว่าเบรกหน้าเอาก็1,200แต่ถ้าเบรกนี้เติ้ลก็จะเหลือมาดริด600เอาเบรก11ได้ป่ะอ๋อเอาเบรก11ได้ครับเอาไปเอาไปซึ่งได้นี่อีกทีเหมือนเดิมเบรก10เบรก11ถึงเป็นสีที่โชคต้นชอบไปชีวิตข้าพเจ้าลำบากแล้วไม่เป็นไรไม่ว่ากันแซวนิดหน่อยนี่ไงเปลี่ยนให้แล้วเบรก11ซึ่งต้นรู้ใช่ไหมว่าวาสเกส1มันต่อเบรกนี้นี่ก็ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกเขาแดงแล้วอ่ะ The Lid แดงซะงั้นเป็นโดได้ไหมเปลี่ยนหน้าได้ไหมครับฮอสซัมอัวอัวทับ99คอปเปอร์โดแดงยังไม่ได้เลยเหรอยัง70โอเคนี่เอา600ด้วยใช่ไหมโอเค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 600เข้าใจยากแล้วล่ะสิทธิโชว์เบรก10โอเคเลี้ยวหัวเหมือนไม่ได้ออกอะไรเลยว่ะออกเบสการ์ดนิดหน่อยครับไม่ใช่เบรกเมื่อกี้ที่เติ้ลถืออ่ะไม่ออกลันหลายอันเลยพี่ออกลันแต่ว่าไม่ได้มีลายเซ็นไม่ได้มีผ้าเออหรือมันอาจจะมีผ้าเฮนเดอร์สันอยู่ใบหนึ่งมั้งใช่เหมือนมีผ้าเฮนเดอร์สันอยู่ใบผ้าช่องเล็กอันนึง The Lid Red กูไปอะไรกับเบอร์กี้ว่ามีเบอร์กี้มันเจ็ดใบลันแล้วอ่ะคือมาทุกตัวนอกจากฮาลานอ่ะเอาจริงถ้าอย่างน้อยได้คืน70ดอน100ดอนบ้างก็ได้นะทำไมมันไม่ได้เลยวะเมื่อกี้อาจจะ70ดอนก็ได้นะการ์ดแดง3ใบแล้วเบรกหน้าไม่น่ามีสีแดงแล้ววะ16ครับ25อ๋อนี่มันเบสเลยนี่พี่มันมีผ้าแดงเบอร์กี้เล่นเพื่อใบนี้แหละครับทุกคนจะเรนโบว์ละขาดแค่วันวันกับ18ทับ50เบอร์กี้หายกันไปนานเขาก็กลับมาตัวนี้มันต้องมาจอร์จิโน่15ทับ25เชลซีนี่แม่งหวังผลได้ตลอดเวลาเหมือนบอลหวังผลเลยซูเปอร์ไม่เล่นพอการ์ดเบรก9ไม่มีอะไรเด่นๆเลยว่ะต้นเคสที่แล้วไม่มีอะไรเด่นเลยอ๋อนอกจากถ้าเป็นพี่แบงค์ถือเดส4ใบ2ใบทั้งเคสเจ็ดทับ75 Ryan Babel กาลานัทเจ็ดทับ75แล้วก็ Mason Mount Chelsea เดี๋ยวเหลือเฟรมไงวันเดอร์เฟรม122ทับ199สาธุขอเฟรมตัวดังได้ปะคือพอแล้วกับอาราบาเดฟแล้วก็ใครนะเมื่อกี้เมื่อกี้ใครวะเมื่อตะกี้ก็คือทีมูที่เวียขอสักทีเถอะวะ please give me big nameถ้าจะครบออสตาร์ก็ต้องคาร์ลอสโซแลนด์เดลิทเบสการ์ดอีซีแม่งเหี้ยซานโชอีกแล้วไม่ได้20ดอนฮาลานด์สิเว้ย
มันกำลังมาแล้วพี่มันอยู่ในนี้นี่แหละสี่กล่องสี่กล่องสุดท้ายต้องลุ้นว่าต้องเป็นเบรกเองอ่ะเพราะว่าไม่รู้จะมีคนเล่นต่อแล้วก็อย่างน้อยได้อีกสี่กล่องได้ลุ้นต่อเดลิทไม่มาอย่างเยอะนะมีใครรู้สึกไหมเยอะไปไหนใช่ฮะเดลิทเยอะมากซาวนิเกสคูตินโยโอบลาร์วินนี่เฟรมนี่บิ๊กเนม please อยากได้บิ๊กเนมจังเลยอ่ะบาเยิร์นคือบิลลี่30/75บอกไม่เอาโดเฟนก็ให้ไปเก่งไหมรูดิเกอร์บอลหวังผลครับบอลหวังผลเชลซีนี่แม่งหวังผลจริงอ่ะคือแบบ 2-3 ใบต้องมีอ่ะต่อ4กล่องเนี่ยต้องมีต้องมีอยู่แล้วเล่นไหนก็ไม่ต้องคิดเลยบอลเยอะเนี่ยแบบนี้ลอนโซ่แซฟฟายคือแบบนี่แม่งบอลหวังผลเนี่ยครับ48/75ไฟต้องแลบนะพี่ไฟต้องแลบแน่นะโอบลาโอบลานี่แม่งก็มาบ่อยถ้า25/50/50/นรู้สึกเหมือนเป็นคนแก่ขี้บ่นเลยไม่พูดดีกว่าการเลยเติ้ลเงินทุกที22/50แม่งยั่วแม่งยั่ว Big name pleaseครับ25นะแค่นี้ครับพี่เจ้ารู้จักลายเซ็นแล้วคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆไม่ใช่นะมันใช่แหละใช่แล้วนะใช่ป่าววะใช่ป่าววะไม่ใช่ไม่ใช่นะไอ้เหี้ยสวยยาด้วยอลาบาดบูยาสวยงาม12/25ลูบี้แพช50แล้วก็อันนี้คุ้มเลย12/25สวยจริงอะไรจริงหัวเกือบชนกรอบแล้วเกือบมากอีกหน่อยนี่ไม่สวยเกือบชนต้องแม็ก180มั้งเนี่ยมีใช่ไหมมีสิอย่างเงี้ยบอสยังมีสิทธิ์ลุ้นโดอาร์คไฮเวลก็ที่เห็นเวลามันมา2เก้าอี้กูเลยยุบเลยพอลุกไม่น่าลุกเลยพี่เก่งบอกจบภารกิจฟิชเชลอิชิรู้ภารกิจตัวเองว่าเบส12คงต้องถือบาซ่าฮ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 ่าแต่ที่ยังไม่เคยเห็นคือเมสซี่กับโดคู่ดอทมุนดอทมุนเวลามา2ขึ้นมาด้วยกันแล้วเห็นโดเมสซี่คู่กันแต่นี่เป็นที่แรกที่เห็นแซฟฟายคูตินโย
นาวาสัก50เบอร์กี้สัก50โอบลาสัก50นอกจากบอสคนนี้แฮปปี้หมดแคปเพราะว่านี่ก็คังอินนี่ก็แปลว่าเดสอยู่ทำไมแต่ถ้าดูไวกับเดสผมได้ใช่แต่ว่ามีเอ็มบาเป้เบสมีรูบี้เมสซี่กับรูบี้มิลิชถ้าแจกมันหวังได้แค่นั้นแหละหวังได้แค่เดสอ๋อมีเดอะลิทเรดด้วยยินดีด้วยพี่เก่งสุดท้ายได้ก็ยังโอเคพี่ถึงแม้ใช้เวลานานหน่อยแต่ได้ก็คือจบรูดิเกอร์ทับ99พอเชลซีแอนด์เรียลลิเวอร์พูลปฏิภาณแวนไดค์ทับ75เมสซี่ผ้าทับ50แล้วก็โจร์จิโญ่ผ้าทับ25รูบี้ผมเมสซี่แม่งมาครบเลยของจริงเบรกเดียวอยู่ในเคสเดียวกันไรอันบาเบลทับ75กาลานัทมันรู้สึกบิลลี่มีเทียโก้และคันทาร่าทับ99เรียลมีมาคอสอลอนโซแซฟไฟร์ทับ75กับเมาส์ทับ199ขอวันละวันสักใบได้ปะเคสหน้าเนี่ยคังอินวาเลนเซียของแบงค์ทับ199เอาไปเก็บอันนี้ได้เซ็นดีด้วย clean autograph ก็เรียก very clean ฮาเตบอร์ทับ50นัดมั้งรู้สึก Death อีกใบ75เข้ากรุพี่แบงค์ไป Sergino Death แล้วก็ในที่สุดพี่เก่งก็ได้ Messi frame 12ทับ25That was break 10ป่ะวะ